ไอจีสาวปริศนาอ้างใช้สามีคนเดียวกับไอซ์เดินหน้าแฉปล่อยหลักฐานรัวๆท้าดาราสาววงการบันเทิงสั่นสะเทือนร้อนระอุอีกแล้วเมื่อมีไอจีปริศนาเข้ามาป่วนในไอจีของนักแสดงสาวสุดแซ่บไอซ์อภิสดาตอบกลับคอมเมนต์ของเพื่อนดาราที่เข้ามาชื่นชมสาวไอซ์โดยอ้างว่าตนเองใช้สามีคนเดียวกับไอซ์ท่ามกลางกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลที่จับตามองถึงเรื่องราวดังกล่าวและรอฟังความจริงจากปากสาวไอซ์ขณะที่ไอจีปริศนาที่ใช้ชื่อที่แปลได้ว่าตนเองใช้สามีร่วมกับไอซ์และได้ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปผู้หญิงแถมในโปรไฟล์ Instagram ยังลงข้อความแรงเวอร์ว่าผัวไอซ์ก็ผัวฉันเหมือนกันอีกทั้งใน IG ดังกล่าวยังลงสตอรี่เป็นรูปของชาวต่างชาติคนหนึ่งพร้อมข้อความภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าเขาหนีจากฮ่องกงหลังจากรู้ว่าฉันท้องลูกของเขาและตอนนี้เขาก็อยู่กับไอซ์ที่เมืองไทยรวมถึงแฉฝ่ายชายถึงเรื่องการฟอกเงินรวมถึงไอจีปริศนาดังกล่าวยังได้โพสต์สตอรี่เป็นหน้าโปรไฟล์ไอจีของไอซ์ที่ถูกบล็อกที่มีใจความว่าทำไมไอซ์ถึงบล็อกไอจีฉันแล้วยังแฉสามีของไอซ์เป็นภาษาอังกฤษแซะอีกว่าฝ่ายชายเล่นแอปหาคู่ทุกวันไอซ์ไม่สนใจหรอหรือเธอต้องการสิ่งของนอกจากนี้ IG ปริศนาดังกล่าวยังได้โพสต์ภาพคอมเมนต์ของผู้หญิงรายหนึ่งพร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษฟาดเดือดว่าเวรกรรมกำลังมาโดยคอมเมนต์ของผู้หญิงดังกล่าวอ้างว่าเธอเคยเดทกับผู้ชายคนที่ถูกแชร์มาก่อนซึ่งฝ่ายชายเจ้าชู้จริงและสมัยที่เดทกับเขาก็มีผู้หญิงเยอะเพราะแอบเห็นฝ่ายชายแอบเดทกับผู้หญิงคนอื่นอีกและฝ่ายชายก็เคยชวนให้ไปฝรั่งเศสด้วยและยังท้าให้สาวไอซ์ถ้าแน่จริงก็โพสต์รูปผู้ชายเลยแต่บอกเลยว่าผู้ชายไม่กล้าแน่นอนเพราะมีสลักหลังเพียบเกี่ยวกับเรื่องนี้แอมผู้จัดการส่วนตัวของไอซ์อภิสดาให้สัมภาษณ์ว่าทราบเรื่องโพสต์ดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้คุยกับไอซ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากไอซ์อยู่ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศกับสามีโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงก็คงต้องรอฟังความจริงจากปากไอซ์ดีที่สุดค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ